สวัสดีครับผมนายกีทายานุรัตนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับชั้นปวสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคไทยครับวันนี้ผมมานำเสนอโปรเจกต์เรื่องลิฟต์ผลของผมในวิชาโปรแกรม Maven Controller ครับนี่ครับผมจะเริ่มอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับนี่คือปุ่มสวิตช์กดลงครับผมนี่คือปุ่มสวิตช์กดขึ้นครับนี่เป็นเซนเซอร์ของแต่ละชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3ครับนี่คือ LED แสดงผลของเซนเซอร์แต่ละชั้นว่าลิฟต์ของเราจะอยู่ชั้นไหนครับเป็นระดับชั้นระดับชั้นไปครับส่วนนี่ครับจะเป็นLED แสดงว่ามอเตอร์กำลังหมุนเอาลิฟต์ขึ้นครับผมนี่คือ LED แสดงผลว่ามอเตอร์กำลังหมุนเอาลิฟต์ลงครับส่วนนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับว่าลิฟต์ของเรานี้มีการรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับซึ่งน้ำหนักที่ผมไปศึกษามานะครับรับถึงได้3ตันครับผมส่วนแรกนี่ก็คือเป็นLED แสดงผลว่าถ้าหากน้ำหนักเกิน LED ตัวนี้จะติดครับมาดูการทำงานเลยครับเริ่มจากนี่นะครับลิฟต์เสมือนว่าลิฟต์ของเราอยู่ในชั้น1นะครับผมจะกดขึ้นไปชั้น2ครับนี่ครับ LED ของมอเตอร์หมุนขึ้นกำลังหมุนเอามอเตอร์ขึ้นครับผมก็จะทำเสมือนว่าลิฟต์ของผมกำลังขึ้นไปชั้น2ครับถึงชั้น2แล้วครับไปชนกับเซ็นเซอร์ชั้น2ครับ LED ชั้น2ก็ติดครับส่วนมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานครับผมต่อไปผมก็จะทำเสมือนว่าลิฟต์กดขึ้นดีทีนะครับมอเตอร์หมุนขึ้นแล้วครับผมก็ทำเสมือนว่าลิฟต์ของผมกำลังขึ้นครับถึงชั้น3แล้วครับ LED ชั้น3ก็จะติดนะครับส่วนมอเตอร์ก็จะดับครับต่อไปผมจะลงชั้น2ครับมอเตอร์ดาวนี้ครับก็จะทำงานแสดงว่ามอเตอร์กำลังหมุนลงครับลิฟต์ของผมก็จะทำเสมือนว่ากำลังลงครับผมถึงชั้น2ครับไปชนกับเซ็นเซอร์ชั้น2ครับนี่ครับ LED แสดงชั้น2ก็จะติดนะครับส่วนมอเตอร์ก็จะดับไปนะครับต่อไปผมจะลงชั้น1ครับเสมือนว่าลิฟต์ของผมกำลังลงครับมอเตอร์กำลังหมุนลงครับพอถึงชั้น1ปุ๊บ LED ชั้น1ก็จะติดครับส่วนมอเตอร์ก็จะดับไปครับถึงชั้น1ครับต่อไปผมจะนำเสนอเกี่ยวกับถ้าหากว่าน้ำหนักเกินนะครับโดยที่ว่าผมจะปรับ VR ตัวนี้นะครับนี่นะครับเมื่อน้ำหนักเกินถึง3ตันครับผม LED ตัวนี้นะครับซึ่งในวงจรในโปรแกรมของผมนะครับจะอยู่ที่3โวลต์นะครับถ้าแรงดันเกิน3โวลต์ LED ตัวนี้จะติดครับซึ่งจะไม่สามารถกดปุ่มขึ้นหรือลงได้ครับนี่นะครับลิฟต์ของผมก็จะไม่ทำงานครับครับผมในวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ